วัสดีค่ะพบกับรายการ Say Hi ไซอาเซียนนะคะอยู่กับกิฟต์สยาพรมาลัยศิริรัตน์อีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งเมื่อวานนั้นนำเสนอไปแค่2สถานที่เท่านั้นค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่สิงคโปร์กันต่อจะเป็นที่ไหนกันบ้างไปรับชมกันเลยค่ะสำหรับสถานที่แรกในวันนี้นะคะคือคลาร์กคีย์ค่ะคลาร์กคีย์นั้นเป็นแหล่งกินดื่มชั้นนำนะคะพร้อมร่างไปด้วยร้านอาหารและผับขึ้นชื่อตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำของสิงคโปร์ค่ะไม่ว่าคุณจะคิดไปชิมปูผัดพริกอันเรื่องชื่อไก่ทอดเจ้าอร่อยหรือว่าอาหารเม็กซิกันเผ็ดร้อนนะคะและไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนร้านอาหารแถบนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังนะคะหรือหากคุณคิดจะนั่งจิบเบียร์เย็นฉ่ำฟังเพลงชิลๆสารพัดผับนะคะที่จัดแบ่งตามแนวเพลงต่างๆก็มีอยู่มากมายค่ะเพื่อตอบรับทุกรสนิยมดนตรีของผู้ที่มาเยือนเลยล่ะค่ะสำหรับสถานที่ถัดมานะคะคือวัดศรีมาริอัมมันค่ะวัดศรีมาริอัมมันนั้นเป็นวัดฮินดูโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์นะคะตั้งอยู่ในไชน่าทาวน์หรือที่ชาวไทยเรานิยมเรียกกันติดปากว่าวัดแขกสิงคโปร์นะคะรอบๆตัวอาคารของวัดทั้งภายในและภายนอกนั้นจะมีประติมากรรมรูปปั้นและรูปแกะสลักลงสีสันสดใสของเทพเจ้าเทพธิดาและสัตว์ร้ายในเทพนิยายนะคะมีความเชื่อกันว่าหากคุณเดินตามเข็มนาฬิการอบพระอุโบสถวัดให้เป็นเลขที่คุณจะโชคดีนะคะและในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีก็จะมีประเพณีลุยไฟที่มิติถือเป็นเทศกาลสำคัญประจำปีของวัดนี้เลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้หากท่านผู้ชมที่กำลังจะเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์สองสถานที่ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกได้อย่างดีทีเดียวนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะกับช่วงภาษาอาเซียนค่ะสำหรับภาษาอาเซียนในวันนี้นะคะขอเสนอคำว่าเฉินเตี้ยนแปลว่าวัดค่ะอีกครั้งนะคะเฉินเตี้ยนแปลว่าวัดค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของกิฟต์ลงแล้วนะคะพบกับรายการ Say Hi ไซอาเซียนได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ